พวกมึงเล่นเสียวอีกแล้วนะมึงฟังกูนะว่ากูนะได้ฟังกูมึงฟังกูฟังพี่สติเยอะๆน้องคิดอะไรให้มันกว้างๆพยายามเล่นให้เกิดประโยชน์เล่นให้สร้างสรรค์เข้าใจไหมอย่าเล่นอะไรที่มันจะลำบากทีมตายแล้วชุบด้วยโฟกัสชุบทำทุกอย่างพี่โชคดีแล้วเข้าใจป้าทำดีหมดทุกอย่างแล้วซิกเข้มอะไรตรงไหนมึงรู้ปิดให้ได้ตั้งใจทำให้เต็มที่ไม่มีข้อผิดพลาดไม่มีเบมกันไม่มีว่ากันแล้วเล่นให้เต็มที่เอาให้สุดและไปหยุดที่เก็บถ้วยเจ๊เคสโซเบโซโต้ไปเฮ้ยยิงออกมาเลยไม่เก่งหรอกเย้ไป Channel switched user joined your channelครับมาแล้วครับผมกลับเข้าสู่เกมครับรอบชิงชนะเลิศแมปแรกครับเป็นแมปแซนดี้ชอครับระหว่าง66ครับและจันอังคารครับโอ้โหแล้วต้องรอดูครับว่าจะเปิดบ้านรับการมาเยือนเนี่ยเป็นทีมไหนฮะเอาละครับผู้ชมครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะฮะ3ท่าน4ท่านฮะครับผมขอบคุณสปอนเซอร์ท่านแรกเลยครับขาดไปไม่ได้เลยครับ I have CPU นะครับผมหรือพี่เป่า I have CPU นะครับผมแล้วก็ขอบคุณปั๊มเอสโซหนองแหวงบริการด้วยนะครับผมเป็นอีกสปอนเซอร์ท่านที่2นะครับที่อยู่คู่กับเมืองเรามาแล้วก็คนที่ตามครับพี่มีดเอแท้ครับขาดไปไม่ได้เลยครับที่สนับสนุนเพิ่มหลักไม้ 50,000 บาทเลยครับคุณแจ็คครับแหมมาดูกันนะครับว่าทีมไหนฮะจะทำได้ดีกว่ากันครับระหว่างซินซิและจันอังคารครับตรงนี้ฮะคู่ปรับคู่แค้นเลยใช่ครับเหมือนรอบนี้ซินซิจะมาทวงบัลลังก์คืนหรือเปล่าฮะเพราะว่ารอบที่แล้วที่เขาไม่ได้ไปของทางวอตนะครับเขาอาจจะมาแก้แค้นในรอบนี้ก็ได้นะครับผมแล้วทางฝั่งซีซีผู้เล่นพร้อมนะหรือทางฝั่งจันทร์อังคารครับทั้งสองทีมพร้อมแล้วกรรมการจะนับและเริ่มเกมทันทีครับที่บอกครับคุณจุกคือคู่นี้ใครได้แชมป์ก็เก่งทั้งคู่ครับใช่ครับผมว่าผมบอกเลยว่าแชมป์ครั้งนี้เหมาะสมครับผมพูดตรงเลยใช่ครับเพราะเล่นกันดีจริงฮะใช่ครับซิซิก็เหมาะสมเจเคก็ไฟแรงในการซ้อมทุกวันครับพูดตรงเลยและต้องมาดูกันครับว่าระหว่างซิซิและจันอังคารเนี่ยใครจะได้รับแชมเปี้ยนเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับเพียร์ครับครั้งแรกแรกของเมืองครั้งแรกยังเป็นทางการของเมืองใช่ของเมืองเซิร์ฟเวอร์แฟมิลี่ครับโอ้โหผมก็ยังคิดว่าภาษีเนี่ยคุณว่าเป็นใครครับคุณจุกครับผมคิดว่าการเป็นทีมเวิร์กนี่ผมให้ซิตี้ครับผมแต่ว่าเรื่องฝีมือนี่ผมยกให้เจเคครับพูดตรงเลยแต่ว่าถ้าเป็นทีมเวิร์กประสบการณ์ผมเลือกขอเป็นซิตี้ดีกว่าเท่าจริงเลยนะนานใช่ไหมฮะเท่าจริงๆนะตอนเนี้ยคือเจเคอ่ะถ้ายังเล่นแบบตะกี้เนี่ยโดนซิกแน่นอนใช่ครับผมแล้วก็ไม่อยากจะพูดคำนั้นหรอกครับซิกอ่ะได้ความมั่นใจจากเกมที่แล้วโดยการชนะขาดมาและเล่นดีมากกับซาเวตคือความมั่นใจเขาสูงใช่ครับแต่ JK มันเสียวชุบเสียวเมื่อกี้เล่นเมื่อกี้เล่นยังเสียวเลยนะผมเสียวการเล่นมันผิดไปหน่อยนะผมว่าใช่ครับผมปกติ JK ไม่ได้เล่นแบบนี้นะคุณจิ๋วต้องบอกอย่างนี้ก่อนบุกอย่างเดียวนะ JK อ่ะใช่ครับรู้สึกว่าจะกล้ากลัวกันอยู่นะเมื่อกี้แบบว่าแบบอารมณ์แบบเหมือนอั้นกันอยู่อะแบบอั้นอะไม่กล้าเบ่งอะเอาง่ายๆเลยใช่ฮะเราอาจจะแพ้ทางไลเกอร์ก็ได้นะผมว่านะนี่มีสิทธิ์ครับเพราะไลเกอร์เขาก็ไม่ได้เป็นทีมที่เล่นแย่นะถ้าเล่นแย่จริงเขาไม่ขึ้นมาถึงนะก็อย่างที่เซิร์กพูดว่าไม่อยากเจอกับไลเกอร์เลยผมมองว่ามันก็มันเหมือนความรู้สึกเดียวกับผมที่ผมแบบขยั่งไลเกอร์อะอะไรประมาณเนี้ยและพร้อมทั้ง2ทีมแล้วตอนนี้อีก1นาทีครับเราจะจับเวลานับถอยหลังครับและจะเริ่มเกมแรกครับเป็นทางฝั่งจันทร์อังคารและ66ครับอีก1นาทีเท่านั้นครับเรามารอดูแมตช์แรกครับตรงนี้โอ้โหว่าไงครับว่าไงต้องปิดลับแล้วครับเพราะว่าจะเริ่มเกมแรกแล้วครับครับผมประมาณเงินสะพัดเข้ามานะตอนนี้ไม่ต่ำกว่า3ล้านนะครับ3ล้านนะ
พี่เข้าไปแค่แป๊บเดียวนะ5นาทีนะ3ล้านเงินเข้ากระเป๋าสะพัดมาแล้วครับระหว่างทั้ง JK แล้วก็ทางฝั่ง66เองฮะ3ล้านกว่าเกือบ4ล้านแล้วครับผมไม่หยุดนะครับผมโอ้โหคุณติยับผมได้พูดไปแล้วครับว่าภาษีเนี่ยการคำนวณหรือว่าการคาดการณ์เนี่ยทางฝั่งโอโคหรือว่าทาง66เนี่ยเขาทำแผนได้ดีฮะต้องยอมรับตรงนี้เลยเพราะว่าเขาทำแผนได้ดีจริงๆครับส่วนเรื่องไฟเนี่ยคุณจุเขาบอกว่าเป็นจันทร์อังคารที่ยังได้อยู่ครับไม่ถึงคุยอันนี้ก็คุยแบบหมายถึงว่าวิเคราะห์ใช่ไหมใช่ครับขอความรู้จากคุณตีรู้ทุกอย่างนะครับดร.ตีรู้ทุกเรื่องนะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่ยากลำบากมากสำหรับ JK ครับต้องใช้คำนี้นะเพราะว่าถ้ายังโดนจับจ้องนะด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกจุดเด่นของ JK มันคือไม้ครับมาแล้วครับผมและโดนจับจ้องอย่างนี้น่าจะเป็นไปได้ยากฮะอ่ะเรามาลองดูดีกว่าฮะมาครับผมเดี๋ยวผมอ่านไลน์อัพให้ครับมาตอนนี้ครับเริ่มนะครับผมสำหรับซีซิกและจานังคาครับผู้เล่นครับซีซิกครับเป็นลูเทอร์ครับมอคโคซิตี้ซิกครับวอลลี่ครับโฟโดครับเจสซัตทีฮะไบอันครับสมจอดครับหมูจุ่มครับไมเคิลครับโชเอ็ดคิงและไข่ต้มครับทั้งหมดจานังคาครับเป็นเวทครับจากัวครับเนอร์ครับมาดีครับไปครับเซอร์ครับโชครับเจตี้ไลออนจุงจิเนิร์ดและชิโรยาชะครับครั้งสุดท้ายครับร่วมเชียร์ร่วมแรงใจเชียร์ไปด้วยกันครับขอแฟนคลับซีซิกพิมพ์66แฟนคลับ JK พิมพ์ JAK เอาละตอนนี้เข้าสู่รอบนะครับ JK ไม่ได้พักเลยก็ว่าได้อาจจะเป็นข้อเสียเปรียบในการแข่งขันในครั้งนี้เพราะว่านักกีฬาเกิดอาการล้าเกิดขึ้นสายตาที่เพ่งเล็งในระยะเวลานานอาจจะเกิดล้าตาได้ครับมันส่งผลนะคุณจักกี้ครับผมและตรงนี้ครับผมอ่านเฟซแบนให้ครับผมไม่ต้องฟังซิกซิกครับเลือกแบงค์ปากฉลามก่อนครับและจันคาเลือกแบงค์ปากฉลามและซิกซิกแบงค์ปากฉลามครับจันคาแบงค์ปากฉลามและซิกซิกแบงค์ปากฉลามและซิกซิกสุดท้ายครับเป็นไม้ฮะและจันคาสุดท้ายก็เป็นไม้เช่นเดียวกันครับและตอนนี้ครับเวลามันใกล้เข้ามาแล้วฮะแบบแรกครับชิงแชมป์ฮะระหว่าง66และจันทร์อังคารครับตรงนี้ครับโอ้โหผมบอกได้เลยนะครับว่าตรงนี้ขอกำลังใจอย่างเดียวครับขอให้มันแบบรัวๆกว่านี้ฮะรัวกว่านี้ครับส่งมาเลยฮะข้อความ43ล้านครับผมเท่านั้นเองครับผมมาฮะมาครับกำลังจะเริ่มแล้วครับผม1และ10นาทีสุดท้ายสำหรับการแข่งขันในรอบแรกครับ300นะมันไม่ใช่มาเซนะไม่ใช่ไมเคิลนะ300ครับสมจอยผมพูดตัวเลขถามแจ็คได้เออตัวเลขแจ็คได้ได้อ่ะเห็นไหมเนี่ยคุณเป็นทักสนุกแล้วว่ะคุณตีเออคุณมั่นใจแล้วเกินนะครับผมมั่นใจผมรู้เขาเนี่ยหลายแมตช์แล้วคุณตีไปทางตลกอ่าครับผมและจันทร์อังคารครับเปิดบ้านรับมาเยือนครับทางฝั่งสีครับสีขาวครับสวยงามหยดย้อยชะม้อยหอยสังเลยฮะตอนนี้รู้เหมือนว่าเนิร์กจะเข้าประจำที่นะฮะอยู่ระหว่างธงและเจและทางฝั่งซีซิกเลือกที่เป็นฝั่งบุกก่อนนะครับเอาละครับจังหวะนี้นำปาทุกท่านเข้ามาสู่การไฟแรกกับสำหรับซีซิกและเจเคใครจะชนะไปเอาดิเอาละครับตอนนี้เราเจเคต่อยซีซิกแล้วเนิร์กเก็บเวทเก็บไข่ต้องเอาละเนิร์กเก็บทั้งเวทไปด้วยต้องชุบไฟจังหวะนี้เสียเวทไปแล้วและอิงเก็บเอ็ดคิงเก็บอาร์เบลลี่และเจตตี้เก็บโชคเนิร์กเก็บสมโจทย์ไฟเก็บลูเทอร์เอ็ดคิงเก็บไมเคิลเอาละหมดเลยตัวแบกตัวเขาฝังและไปเก็บเจสซัตทีเอาแล้วตอนนี้ไม่ใช่โอ้ใครของแจ็คดีครับผมและตรงนี้ครับเป็นไอ้คิงครับโดนเจ็บมาโดยเซิร์ฟครับผมโอ้และตรงนี้ครับยังมีผู้เล่นทางฝั่งจันทร์คาที่มันเยอะกว่าจริงๆครับโอ้โหพูดได้เต็มปากครับว่าตรงนี้ไฟแรกเป็นทางฝั่งจันทร์คาครับชนะทางฝั่งที่ติดไฟแล้วเดินไปที่ธงทันทีครับและไปกันที่ครับเอาละครับจังหวะนี้เจเคมาดีเดือดมาเลือดเข้าหน้าเลือดขึ้นหน้าไปบอกสู้ไม่สนใจใครเนิร์ดมาดีเก็บธงไปแล้วเอายังไงดีทำยังไงดีแล้วซิกซิกไปไหนหมดชูบอกซิกหายซิกหายไปไหนหมดเหมือนกูหายไปไหนขอตายไปเกิดใหม่ด้วยรักกันจังหวะนี้เข้ามาที่ธงและทำการรีไฟและไปโอ้โหโชว์ฟอร์มได้อย่างดีเยี่ยมแต่ไฟเนิร์ดครับไฟกับเนิร์ดแล้วก็ไปทางฝั่งของเวทดับตอนนี้ต้องมารอลุ้นแล้วครับว่าจะคืนคมฝักหรือเปล่าตอนนี้สูตรขาวมันแรงฤทธิ์แล้วเกินสูตรขาวมันแรงฤทธิ์มันแผ่วพาวแล้วเกินจะทำไงต่อครับคุณจักกี้ครับผมและตรงนี้ครับเป็นฝั่งเจตตี้ครับพยายามชุบครับม็อกโคครับขึ้นมาเพื่อดึงเวลาไว้ให้และม็อกโคแล้วกับครับผมคุณจะกี้มาแล้วซิกซิกมาแล้วและเจเคจะเป็นไงเจเคจะเป็นไงซิกซิกโถมกันไปแล้วช่วยม็อกโคฮะกำลังจะไปช่วยม็อกโคให้วิ่งกลับมาได้บอกเลยงั้นม็อกโคตายม็อกโคตายเจตตี้เก็บม็อกโคแล้วเวทมาไฟมาเริ่มมาสองทับหลักมาแล้วเอาซิกเก็บทั้งนอกและเซิร์ฟที่น้องตายไปแล้วเอาอย่างไรดีซิกบอกไปเท่าไหร่ดีวะ
ต้องมีพวกกันเองไปถึงที่โทรกันไปเหลือเวทยังอยู่เวทกลับไปยังอยู่คู่หูมันจะไพ่คู่หูมันจะไพ่ยังอยู่และเอาตีเอ็ดทิ้งลงไปเอายังไงดีเวทเวททำยังไงครับจังหวะนี้เก็บได้ฮะเวทกับพยาบาลและเจสตีดูเอาเจสตีเก็บเพชรลงไปเอาแล้วตอนนี้เหลือแค่ไปไปคนเดียวไปคนเดียวโดนลุ่มโดนลุ่มโดนลุ่มมาดีพยายามจะเก็บธงดำมาก่อนพยายามจะเก็บธงดำมาก่อนแล้วมาดีดูเหมือนจะไม่มีปัญหาแล้วดำมาก่อน10-0ลาผมแล้วตรงนี้ครับแล้วเรียบร้อยครับมาดีทิ้งลูเซอร์ไปแล้วสมโจรครับพยายามจะยื้อให้ที่นานที่สุดครับตรงนี้แล้วมาดีฟันไปตรงนี้และอีกหนึ่งทีแล้วเรียบร้อยครับสมโจรจะเก็บไปแล้วเดินเก็บฝั่งมาเดียวไปครับจุกครับใช่ครับผมตอนนี้คุณด้าคุณเนื้อชุบมาดีอยู่ครับแล้วเป็นเหมือนจะเป็นเจเคที่คุมธงเอของปืนมาแล้วได้อยู่ครับแล้วไปตามเจเทสตีอยู่เจเทสตีบอกไม่เป็นไรครับตอนนี้ไปเวอร์กับเจเทสตีแล้วตีหลังอยู่ดวลกันอยู่ครับตอนนี้แล้วไปกลับไม่ได้ครับจังหวะนี้มันต้องการธงมันต้องการธงเพื่อไม่ให้ซิกซิกโดดกลับไม่สามารถให้ซิกซิกเขาเตะแท็กได้พยายามอยู่นะไปก็ยื้อเต็มที่แล้วโดนเก็บไปเลยว้าวลี่แล้วตอนนี้ JK ซิกซิกม็อกโคหลังจากหายห่างหายไปนานโดนชุบขึ้นมาแล้วค่ะชุบขึ้นมาแล้วค่ะรัวๆตอนนี้ต้องกลับมาทำแบ็คฟักกิ้งเลี้ยวทางฝั่งม็อกโคบอกเฮ้ยมึงรวมตัวกันก่อนดิมึงไม่ไหวแล้วนะไฟเราไม่ไหวแล้วนะรวมตัวกันตอนนี้กินยากันแล้วเจสตีบอกได้เลยครับพี่โมโคเดี๋ยวผมจัดการให้จังหวะนี้ไมค์ค้นมาเอาแล้วลูเทอร์มาตาแดงกำตาแดงกำเอาแล้วตอนนี้โมโหเลือดขึ้นหน้าลูเทอร์ไบอันมากันแล้วเจสตีทำยังไงดีทำยังไงดีเอาแล้วฮะจังหวะนี้ไม่ใครก็ใคร5นาทีนี้ชี้ชะตาจะปล่อยให้เหลือ5ทีเพื่อให้ทงเอหายไปไหมจะทำยังไงดีติ๊กต้องบุกติ๊กต้องบุกเอายังไงดีแล้วบุกมาแล้วไปทางขวาบุกข้างหน้าไปข้างหลังเอาแล้วตอนนี้ไล่ยิงจนล้มไปแล้วแล้วจะทำไงต่อดีครับคุณแจ็คกี้ครับผมแล้วตอนนี้ครับไมเคิลครับพยายามสับโชคจัดเกมไปครับแต่ว่ามันไม่ทันครับโชคลุกขึ้นมาก่อนแล้วเรียบร้อยครับโชคยาขึ้นทันพอดีครับตอนนี้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมไมเคิลเก็บดับโชคไปฮะตรงนี้แล้วจากกลัวจะโดนไมเคิลเก็บไปอีกคนนึงครับเพราะว่าไมเคิลอย่างที่บอกครับคือมาเชเต้มัน 100% จริงๆฮะคนนี้ครับแล้วตรงนี้ครับไปพยายามเข้ามาช่วยจากัวครับไปมาเข้ามาช่วยจากัวแล้วตอนนี้ครับเมคเคิลครับเก็บทวงไปแล้วตรงนี้โอ้โหแล้วเก็บสะสมโจทย์แล้วมาดีเก็บสะสมเชเต้แล้วไปอันเก็บเซิร์ฟลงไปเอาแล้วครับจังหวะนี้เจเคกับทางฝั่งซิติ๊กมันต่างฝ่ายต่างล้มและดูเหมือนว่าทางฝั่งซิติ๊กถึงจะเก็บทวงได้แต่ทวงมันจะหายอยู่ดีและไปทางฝั่งของซิติ๊กเก็บได้แล้วครับเป็น5-10แต่เอไม่มีต้องเก็บบิน2ทวงจะทำยังไงดีและเจเคเนิร์ดมาแล้วเจอโฟโดเนิร์ดอยู่กับโฟโดเนิร์ดกำลังเก็บทวงบีเอาแล้วครับตอนนี้โฟโดเริ่มทำการปวดหัวแล้วบอกว่าเฮ้ยเพื่อนไม่ได้จะหมดกูอยู่คนเดียวมันไม่ไหวมาโคมาช่วยหน่อยมาโคยิงแล้วเนิร์ดต้องกันเทมต้นไปก่อนเอายังไงดีครับมาโคเห็นแล้วเล็งเห็นแล้วเนิร์ดหลอกกันและเรียบเอาละเรียบร้อยแล้วเป็น3-5ครับโอ้โหแบบหน้ามึนจัดสามทงสามทงขั้นต่ำนะทุกที่การชนะครับผมเอาอย่างไรดีครับเจเคซิติ๊กมันและเรียบร้อยครับเวทครับที่ต้องสั่งไมเคิลออกไปฮะโอ้โหกำเนิดไมเคิลอย่างจบเลยครับตอนนี้เรียกว่าครบสูตรเลยครับตอนนี้ทางฝั่งเจเคสูตรสีขาวแผนนี้เป็นแผนบุกแผนนี้เป็นแผนลุยจริงจริงลุยตั้งแต่วินาทีแรกกันตั้งแต่วินาทีแรกไปหรือเปล่าคุณแจ็คกี้ครับผมและตรงนี้ฮะเวทครับก็ยังยืนที่จะมาป้องกันธงบีฝั่งตัวเองครับเพราะว่าเขาเนี่ยเลือกที่จะการธงได้ง่ายครับเพราะมันเหลือแค่ธงเดียวทางฝั่งบีครับทางฝั่งของจันทร์คารครับและธงเอทางฝั่งของซีซีก็ยังอยู่ครับและธงบีก็อยู่เช่นเดียวกันฮะตรงนี้ครับทำให้ซีซีสามารถที่จะเล่นออกมาเนี่ยอาจจะทำให้ดูแบบคนอาจจะไม่ครบครับเพราะต้องแบ่งไปกันเอและบีครับไม่งั้นจะโดนหล่อยบ้านโดยเนิร์ดและจุงจิครับโอ้โหผมบอกแล้วว่าตรงนี้งานลำบากของซีซีแล้วครับต้องแก้ไขเฉพาะหน้าโดยด่วนครับม็อกโคต้องสั่งการแล้วฮะตอนนี้ม็อกโคครับม็อกโคพยายามโคฟเพื่อนมาและตรงนี้ครับมีปัญหากันเกิดขึ้นแน่ๆฮะและไปครับเจซี่เก็บแล้วนักโชคไปครับและตรงนี้ครับต้มโจรครับไปแล้วเล่นกันไปแล้วและเรียบร้อยครับต้มโจรเก็บไปครับและอุเวทครับพยายามจะเอาและเรียบร้อยครับต้มโจรเก็บเวทออกไปด้วยครับผมตรงนี้โอ้โหเอาแล้วตรงนี้ครับตัดภาพไปเลยครับคุณแจ็คกี้แล้วเดินเก็บหลอดโฟโต้ลงไปเอาแล้วตีหัวกันแล้วไมเคิลมาเก็บไลออนและจากกัวตีไข่ต้มลงไปต่อยไข่ต้มแล้วมิเคิลครับไมเคิลครับไมเคิลซ้ำร้อยอยู่ดีครับตอนนี้เก็บไลออนไปแล้วครับมือปืนทางฝั่งเคทงหายไปแล้วครับตอนนี้เหมือนว่ากันสีขาวหายไปแล้วเอาแล้วเรียบร้อยครับต้องเก็บมาเดียวไปครับเอาแล้วตอนนี้ทำยังไงดีเนิร์กจากกัวเหลือแค่เซิร์กกับจากกัวเซิร์กกับจากกัวแล้วเซิร์กก็ไปลูเทอร์เก็บไว้เอ็ดทิ้งแล้วเซิร์กเลยแล้วสมโจทย์เรื่องนี้เก็บทงก่อนเหลือเวลาตอนนี้30ตอนนี้50ต้องเก็บเป็น3ลงเอายังไงเดียวคุณจะเก็บเอาแล้วตรงนี้ครับที่โรยฉาดโดนเตะโดนหยงชูนะครับโชครับโชเตะหน้าเตะหน้าไม่ลุกและได้ลุกแล้วผมตอนนี้ชิโร่จะกลับมาการโชไม่ทันนะตรงนี้โอ้โหแ
และไปครับเพิ่งเกิดมาเดี๋ยวฝั่งบ้านตัวเองครับไม่รู้จะทำอะไรดีตรงนี้ฮะผมบอกพยากรณ์ครับบอกคุณก่อนเวลายังทันเวลายังทันกับซินิซิกเก็บเพื่อเสมอชนะไม่ได้แล้วตอนนี้เพื่อเสมอเท่านั้นชนะไม่ได้แล้วทำยังไงดีทำยังไงดีโอนไม่ได้ครับผมและตรงนี้ฮะไม่ครับไม่ไม่11เป็น10เอา14ชนะได้ครับชนะแต้มเดียวครับตีผมเอาแล้วครับตอนนี้ซิกดีซิกซิกดีซิกเฮ้ยคุณตีครับแต่เวลาคูดาวธงมันเหลืออีก30วินาทีเลยนะครับ1:30คุณฟังเหลือ1:30เก็บปุ๊บ15วิเท่ากับ1:15แล้วเขาต้องเก็บอีก15วิใช่ไหมใช่ถูกต้องครับโอ้โหพลาดไปแล้วทีเดียวใช่ครับมันพลาดไม่ได้แล้วตรงนี้เอาไว้เอาซิกต้องทำแล้วครับมันพลาดไม่ได้จริงๆครับผมบอกเลยครับว่าไฟนี้จะเป็นไฟสุดท้ายและตัดสินนั่นเองครับว่าใครชนะในเกมแรกครับหรือจะเสมอกันฮะตรงนี้ครับแล้วตรงนี้จะเสมอกันก็ไม่สามารถทำได้นะครับพุทธิเพราะว่ามันจะนำไป1แต้มถูกไหมใช่ครับผมครับและตรงนี้ครับมีปัญหากันแล้วตรงนี้ครับไปมาแล้วไปโดนไมเคิลครับโดนไมเคิลรัวๆแล้วไปกระโดดเดี่ยวไม่ได้ครับทีแล้วไมเคิลพยายามจะสับไปกับเกมครับและตรงนี้ช่องต่อยตาให้เพื่อนอยู่ครับและช่องต่อยตาให้เนิร์กแล้วเรียบร้อยครับเนิร์กเก็บส้มเจอจากเกมไปครับตอนนี้ไปพยายามเก็บไม่คิดจะเกมครับมาต่อแล้วครับต่อกันแล้วครับแล้วเนิร์กเก็บตัดเซิร์ฟตีกันเองแล้วเอาเซิร์ฟบอกให้เจเคมันขาวไปหมดตอนนี้เจเคมันตายแล้วตอนนี้1:30ซิซิยังเก็บไม่ได้ซิซิยังเก็บลงไม่ได้เท่ากับว่าเป็นอันฟังเจเอเคชนะเป็นนี้ไปครับต้องปรบมือให้ครับสำหรับเนิร์ดและจุงจีครับตรงนี้ทำได้ดีจริงครับคุณติครับผมยอมรับจริงๆเขาว่าเขาเล่นได้ดีครับเล่นออกมาเป็นแบบแผนที่เขาได้ซ้อมกันมาเป็นอย่างดีครับผมบอกเลยครับว่าการแข่งขันนี้มันดูเดือดจริงๆครับเพราะว่าอะไรมันเกิดขึ้นได้จริงครับแม้แต่วินาทีก็พลาดไม่ได้ครับโอ้โหถ้าเมื่อกี้ซีซิกไม่พลาดครับจะชนะเป็น14-13ฮะครับผมโอ้โหผมบอกเลยนะครับว่าเกมที่2เนี่ยผมบอกแล้วว่าดุเดือดยิ่งกว่านี้ครับเพราะว่ามันเป็นเกมแก้แค้นในแมปนี้ฮะคุณติครับจุกด้วยฮะครับโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับเปลี่ยนนะครับเป็นทางด้านนะครับเป็น JAK ครับชนะในเกมแรกแมปแรกไปครับด้วยคะแนน18-8ครับผมโอ้โหผมบอกแล้วว่าม็อกโคมีปัญหาแล้วฮะตอนนี้ม็อกโคต้องแก้ด่วนนะครับตรงนี้ฮะผมพูดได้เลยครับว่าถ้ายังไม่แก้ฮะสถานการณ์มันแย่ลงเรื่อยๆแล้วตอนนี้ม็อกโคเหมือนยืนคุยกับทีมแล้วตอนนี้ไม่สนใจเวลาแล้วเพราะเวลาไม่ทันจริงๆครับคุณจุครับใช่ครับผมเหมือนม็อกโคกำลังเตรียมแผนในเกมที่2ครับคุณแจ็คตอนนี้ผมว่าม็อกโคเนี่ยมีแผนแน่แบบ2ว่าไม่พลาดแน่มีแผนใหม่ในการแก้เกมของ JK ในแมปแรกและแมป2เนี่ยผมว่าดีขึ้นแน่นอนครับซีซิกเนี่ยครับและตรงทางฝั่ง MVP คนแรกครับเป็นเนิร์ดครับฆ่าไป5ครับเก็บธงไป3ครับและตายไป2ครับมาดีครับฆ่าไป8ครับตาย2และเก็บธงไป1ครับไปครับฆ่า8ตาย2เก็บธง0ครับโอ้โหผมบอกได้เลยนะครับว่าเป็นชัยชนะแรกของทางฝั่ง JK ที่มันจริงๆครับตรงเนี้ยวันนี้มาดีกับไปโชว์ฟอร์มได้แผ่วพราวเนี่ยเก็บไปคนละ8ตัวเลยนะครับผมโอ้นะภาพกับตายเมื่อกี้หัวใจเต้นตุ๊บ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 แล้วฮะและสัญลักษณ์ของคนที่จากมันอยู่ที่อกและกูไม่ทิ้งแค่ไว้ที่หลังและต่อให้เพื่อนกูกลายเป็นศพพาและกูเจ๊แค่กูคิงออฟในสูตรดำพวกกูไม่ท้อไม่คุยกับเสี่ยพวกกูไม่อยากจะผูกพันว่ะเรียกมาให้หมดรวมมาที่แกพวกมึงก็รอมึงเลยมีทางจะสู้กูได้เพราะหัวมึงไม่ได้ขาดมึงขอไอ้และคำที่ดูถูกกูแจกควยไปทำเองพวกรันกันมาเท่าไหร่ให้มึงลองอยากไปฟังเพลงให้มึงดูกันเอาเองบอกแล้วว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับตอนนี้ครับจารังคารไฟแรงจริงครับพร้อมแล้วสำหรับเกมที่2ในแมปแรกครับตรงนี้ครับม็อกโคฮะพยายามคุยกับทีมอยู่ว่าเฮ้ยมันต้องแก้ตรงนั้นมันต้องช่วยตรงนี้มันต้องเอาตรงนั้นนะไม่งั้นเราไม่สามารถเอาแต้มกลับมาได้นะเว้ยเพื่อนนะครับเขาพูดอยู่อย่างนี้ฮะใน TS ผมรู้เลยฮะ แหมเรียกได้ว่าคุ้มค่าแห่งการรอจริงฮะมันจริงๆครับตอนนี้โอ้โหและจันทร์อังคารครับไฟแรงไม่หยุดนะครับผมโอ้โหแล้วพร้อมแล้วฮะ66ครับแล้วเริ่มแล้วครับผมเกมที่2ในแบบแรกครับผมแต่คุณจุ๊ครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราก่อนครับผมมาอีกแล้วนะครับขอบคุณทุกช่วงโอเคครับขอบคุณ I Have CPU นะครับคุณพี่เปา I Have CPU นะครับผมที่เป็นสปอนเซอร์หลักในเมืองเราตอนนี้ครับแล้วก็เป็นอีกท่านหนึ่งครับผมเป็นเอสโซหนองแหวงครับผมบริการนะครับก็ขอบคุณอีกท่านหนึ่งครับพี่มิตรด้วยนะครับผมขอบมากนะครับสำหรับสปอนเซอร์สามหลักวันนี้ผมมาครับผมสุดยอดนะคุณจุกขอบคุณคุณจุกด้วยฮะครับผมครับและอีก
30วินาทีจะเริ่มในแมปที่2ในเอ้ยแมปแรกในเกมที่2ครับคุณจุกครูครับผมมาแล้วฮะและรอทางฝั่งทีมงานครับสตาร์ทเกมฮะและเรียบร้อยครับมาแล้วเกมหรือเปล่าเมื่อกี้เอ้าแข่งหรือเปล่าครับและมาแล้วครับไลน์อัพทางฝั่งซีซีครับก็ยังคงเป็นไมเคิลลูเทอร์โฟโดครับเอ็ดคิงครับ JC ครับวอลลี่ครับหมูจุ่มโชเอ้าแล้วเหมือนจะมีปัญหานะครับตอนนี้เหมือนจะขอเวลานอกกันหรือเปล่าเอ่ยใช่ครับผมออกจากห้องรับแจ็คผิดฝั่งฮะโลโก้ผิดฝั่งครับทีมงานครับอะไรครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเอ่ยแต่ต้องบอกครับว่าซิกซิกเนี่ยก็ทำได้ดีเหมือนกันนะครับคุณดุแต่ถึงจะแพ้ในไฟแรกเขากลับเข้ามาในเกมได้อยู่ดีครับจุดเท่าเวลาเมื่อกี้นะอย่างที่คุณตีบอกว่าถ้าเขาเนี่ยชนะ14ต่อ13ไปเดี๋ยวผมบอกเลยว่าไฟท่วมหัวจะราคาแน่นอนครับคุณจุกใช่ครับผมเมื่อกี้แบบพูดตรงไปนะแบบกินกันแบบกินเวลากันเฉยๆอ่ะเอาตรงเลยอ่ะตั้งแต่คะแนนแบบคุณเนิร์กทำได้ดีจริงๆนะในการเก็บธงของเขาอ่ะไม่พลาดจริงๆนะกับการเก็บธงของเขาแบบถ้าจะถึงธงปั๊บที่เขาเก็บได้ทันทีเลยนะแต่กรณีเขาใจแข็งด้วยนะเก็บที่เก็บธงขึ้นมาเป็น13มาแบบใจแข็งนะที่เขาไม่แคนเซิลน่ะเซี่ยววีเองอ่ะเซี่ยววีในการเก็บเองอ่ะผมว่าเขาจับเวลามาครับคือเขาเป็นคนเก็บธงเขาจับเวลาแน่ๆว่าเอ้ยแอนิเมชันฉลามเนี่ยมันจะทันกับหลอดกูไหมใช่ผมว่าคุณเนิร์ดนี่ถือว่าเป็นผู้เล่นที่การเก็บธงนี่รอบครอบ IQ 200จริงๆเลยนะโอเคครับแล้วกลับเข้าสู่เกมที่2ในแมปแรกครับระหว่างจานาคารและซิกตี้ซีครับตรงนี้ครับเป็นทางผู้เล่นของจานาคารครับโชคครับซิโรยาฉาครับจุงจิครับเซอร์ครับเนิร์ดครับเนิร์ดเจสตี้จากัวไลออนบาดินและไปและเวทนะครับผมและทางฝั่งซิกตี้ซีครับเป็นลูเทอร์ครับไมเคิลครับไข่ต้มครับวอลลี่ครับส้มโจ๊ดครับเอ็ดคิงครับม็อกโคครับเจสี่ครับโฟโดครับหมูจุ่มไบอันและโชครับแล้วเรียบร้อยครับเข้าสู่เฟสแบนครับตรงนี้ฮะนี่ครับเป็นทางฝั่งของครับน่าจะกลายกันแพทเทิร์นเดิมครับไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าถ้าเปลี่ยนแปลงตอนนี้ไปมันก็อาจจะทำให้รูปเกมที่คุณจะเล่นเปลี่ยนนะครับแล้วตรงนี้ครับเลือกอาวุธกันอยู่ครับเหลือเวลา20วินาทีจะเริ่มแมป2ครับในไอ้แมปแรกในเกมที่2ครับตรงนี้ฮะแล้วมาดูครับว่า10นาทีสุดท้ายในแมปแรกเนี่ยจะเป็นทางฝั่งของซิตี้ซิกหรือว่าจะเป็นทางฝั่งของจันทร์อังคารครับที่เอาชนะไปนะครับผมมาครับขอกำลังใจครับในเกมแรกในแมปแรกเกมสุดท้ายครับเอาแล้วครับผมเชียร์ซิกซิกพิมพ์66ครับเชียร์ JK พิมพ์ JAK ครับผมครับมาครับเริ่มกันแล้วครับตอนนี้ต่างฝ่ายต่างเริ่มแล้วทางฝั่งซิกซิกเป็นสีน้ำเงินนะและฝั่ง JK เป็นสีแดงในสุดสีขาวครับผมเรามารอลุ้นกันแล้วครับว่าทางฝั่งซิกซิกจะแก้เกมกับฝั่ง JK ยังไงบ้างจะมีเสมอให้เห็นไหมหรือว่าจะชนะขาดกันเลยสำหรับ JAK มาเลยครับพ่อหนุ่มสูตรขาวคอเต่าแดงครับมาแล้วมาเป็นขบวนแล้วตรงนี้ครับเป็นทางฝั่งจันทร์อังคารครับที่เป็นฝ่ายบุกครับไปทางสีน้ำเงินที่เป็นฝั่งของซิตี้ซีครับตรงนี้แล้ววอลลี่เก็บจากกั้วออกไปฮะแหมจากกั้วเก็บแอนดรอปแล้วโดนวอลลี่ไปเลยครับแล้วซิโรยาฉะตรงนี้พยายามจะฝืนเก็บตัวแต่คุณไม่รู้หรอครับว่ามันไม่ทันแล้วฮะตรงนี้แล้วเสียทางฝั่งจากกั้วไปด้วยครับตอนนี้คุณจักกี้จะมีการบวกกันเกิดขึ้นแล้วครับตอนนี้ไม่รู้ว่าใครผมมองเห็นไม่ชัดครับคุณจักกี้เป็นเอาแล้วตรงนี้ครับบวกกันแล้วครับเป็นไปเอาเอ็ดคิงจะเจ๊เอ็ดคิงแล้วไปเก็บเอ็ดคิงไปครับตอนนี้เอ็ดคิงไปตีเพื่อกันเองเปิดไปแล้วนี่เป็นปัญหาของซิตี้ซิกที่ยังแก้อยู่ตอนนี้ฮะและเวทเจริญสัมโจทย์ครับ300หรือเปล่าที่คุณจุดพูดเอาแล้วไปโอ้ยไปเอาแล้วครับตอนนี้ไปเอาแล้วครับจังหวะนี้ก็เนิร์ดเก็บฝั่งม็อกโคซิซิลงไปแล้วมาดีเก็บโฟโดไปโฟโดเก็บจัตตี้ลงไปเอาแล้วคุณจุกกูเป็นกวยไว้เยอะเนี่ยฮะแล้วคุณโชว์ครับยืนนิ่งๆฮะยืนนิ่งๆไม่มีใครเห็นเลยว่าโดนเก็บธงแล้วโดนเก็บธงแล้วได้ด้วยครับโดนซิซิกนี่คือแผนครับอย่างที่ผมบอกไฟไม่ต้องดีเลิศประเสริฐสีก็ได้ขอแค่เก็บธงได้ก็เพียงพอแล้วครับแล้วมาเลยครับเนิร์ดครับเก็บธงทางฝั่งของซิซิกอยู่ครับตอนนี้จะตีเสมอขึ้นมาเป็น5คะแนนต่อ5ครับแต่และคูลดาวน์ของซิซิกเป็นเหลือ40วินาทีครับจะเก็บธงได้อีกครั้งนึงครับแล้วเวลามันยังทันฮะตรงนี้ฮะเรียกได้ว่าทางฝั่ง JK นั้นพลาดนะครับผมโดยที่ไม่ปล่อยไอชิโรยาฉามากันธงไว้ก่อนนะผมชิโรยาฉาเหมือนจะไปแอดดอปครับเมื่อกี้โอ้โหนี่ไม่ทันนะเมื่อกี้นี้
และทางฝั่งที่ซิกก็พลาดเช่นเดียวกันนะตีกันเองตายแล้วเยอะมากจริงๆนะอย่างที่ผมบอกต่างฝ่ายต่างมีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะอยู่ที่ว่าใครจะติดข้อผิดพลาดนี้ได้เนียนหรือเปล่าไปให้มีเซตฮะโอ้โหเอาได้หมดแล้ว300ด้วยฮะมาดีหมูจุ่มนะทำให้ซิกนั้นผู้เล่นไม่ครบ11คนและดูเหมือนว่าทาง JK จะปล่อยนะฮะแล้วไม่เอาธงหรือยังไงทั้งๆที่ตัวเองก็กันไฟได้แล้วแท้ๆแต่ทำไมเลือกที่จะไม่คุมธงครับจังหวะนี้และเนิร์กครับเนิร์กต้องตัดสินใจเนิร์กต้องแทงแล้วทางฝั่งซิกมาทั้งหมด2 4 6 7 7คนแล้วตอนนี้8คนแล้วครับตอนนี้ทางฝั่งซิกเข้ามา8คนแล้วและทางฝั่ง JK ต้องต้นถอยไปครับผมแม่ครับผมและตรงนี้ครับเป็นทางฝั่งของจารคาที่วิ่งกลับมาธงตัวเองเพื่อที่จะรอรีเซ็ตกับเพื่อนครับเพราะว่าเนิร์กเพิ่งตายไปโดยไทเคิลครับนอกแบบเมื่อกี้เอาแล้วฮะตรงนี้ไปโชว์ฝีมือได้โหดเหลือเกินนะและดูเหมือนว่า JK จะไปแหลมอยู่1คนครับเป็นทางฝั่งใครครับเซิร์กนะครับแม่ไปอยู่ตรงขั้นบันไดฮะจะตกกระไดพลอยโจรหรือเปล่าตกกระไดพลอยโจรหรือเปล่าไมเคิลก็พยายามจะซ้ำแต่ดูเหมือนจะไม่ได้แล้ว JK ก็ปล่อยฮะเซิร์กบอกว่าไม่ต้องเข้ามาช่วยนะน้องไม่เป็นไรแล้วอ่ะตรงนี้เข้ามาเลยน้องเข้ามาเลยโผล่กันมาแล้วสำหรับ JK เซิร์กหลบเนิร์กบอกเฮ้ยพี่มึงทำพี่กูได้ยังไงกูไม่ไหวแล้วนะกูบ้าแล้วนะไปเลยรักกันในจังหวะนี้เฟิร์สตีกินเก็บหัวตายไปแต่จะตีเก็บโชคไปตีกันเองแล้วครับ JK และลูเทอร์เก็บวาลี่แล้ววาลี่เก็บฟังของ JK ลงไปและเหลือแค่เวทกับไปมาดีเก็บสมโจทย์มาดีเก็บสมโจทย์แล้วพยายามจะยิงอยู่ตอนนี้กระสุนก็ใช้กันเยอะเหลือเกินและเซิร์ฟเก็บไปอันลัดเชลไปเอาแล้วตอนนี้แล้วเวทพยายามจะวัดกับเอ็ดคิงดูเหมือนว่าไม้กับไม้อีกแล้วครับเวทมาดีเก็บลูเทอร์เอาแล้วครับมาเชที่ว่าแน่ต้องเจอมาดีสอนงานไปก็สอนไมเคิลไปแล้วและตอนนี้เนิร์ดเก็บธงแล้วแล้วปากฉลามโคโดมาแล้วเนิร์ดไอ้เนิร์ดไม่ล้มโอ้โหล้มครับโอ้โหได้ตอนดีแล้วดูเหมือนว่าเป็นตะปัด JAK นับนำมา1ธงครับเก็บธง A ไปแล้วครับตอนนั้นครับผมแล้วตรงนี้ครับไปพยายามที่จะวัดกับสนับอยู่ตรงนี้แล้วรู้หรือไม่ว่าสนับกับไม้มันไม่ใช่ของคู่กันนะตรงนี้โอ้โหแล้วไปหมูลมรัวๆอย่างนี้ฮะแล้วทำให้ไข่ต้มเลือดมันรีขึ้นมาไม่ทันหรือเปล่าเรียบร้อยเลือดรีขึ้นมาทันนะแล้วไปตีกันโอ้โหตีรัวแตกเลยฮะโอ้โหเอาเว้ยคุณแจ็คครับทำต่อแล้วไข่ต้มครับแล้วไข่ต้มครับก็รอดกลับไปยังธงตัวเองโดยมีเพื่อนป้องกันอยู่แล้วไปโดยดีลงไปครับแล้วจุงจีครับเหมือนกระสุนมันจะหมดตรงนี้แล้วถ้ากระสุนหมดตั้งแต่ต้นเกมนี้มันแย่แน่ๆฮะแล้วเรียบร้อยครับด้วยเกมบันดูโฟโดครับโอ้โหเอาแล้วเลยนะว่าเริ่มที่ต้นเกมอย่างที่ผมบอก JK ไฟแรงก็จริงครับแต่อย่างทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีเรื่องสำรองทางด้านทรัพยากรด้วยนะถ้าจุงจียังใช้หมัดอยู่แบบนี้จะเป็นเรื่องที่แย่และลำบากสำหรับ JK เอาไปล้มฮะโดนสมโจทย์นะเอาโชว์เหมือนกันต้องไปด้วยนะที่คุณจุกเขากู้เขาพูดมาเขาเคลมกันมาแล้วตอนนี้ทางฝั่งที่ซิกโถมกันมาแล้วไม่ปล่อยให้ JK รีกรุ๊ปไม่ปล่อยให้ JK ฟื้นคืนชิโรราชาแอบอยู่ในพุ่มทำยังไงดีมอโคโดนยิงล้มมอโคอุ้ยเก็บยากันแบบนี้เหมือนจะเป็นงานลำบากแล้วเซิร์ฟเก็บจากกวนเนาะเก็บสมโจทย์เอาแล้วครับตอนนี้ตีกันเองผมบอกแล้วครับต่างฝ่ายต่างตีเองเซิร์ฟเก็บลูเทอร์เอาแล้วดูดิครับเหมือนว่ามาเชเต้ที่โดดเด่นของทางฝั่งซินิซิกจะไม่ได้ผงาดเลยเอาอย่างไรกันดีแล้วมาดิเชียร์เก็บไลออนเอาอย่างครับตอนนี้บวกกันแล้วและเนิร์กพยายามจะหนีเนิร์กยาจะหมดเด้งไม่ทันเด้งไม่ทันชุบไปอยู่มาดีเห็นแล้วมาดีโดนยิงกดเอาแล้วครับตอนนี้ซินิซิกเอาฉลามตายฮะและชูทำไงโคโดตายไปแล้วครับตอนนี้ชูครับพยายามจะเก็บอยู่ครับเก็บอยู่ธงไหนธงบีครับไปเก็บธงบีครับชูเอาแล้วครับเก็บธงบีทางฝั่งแล้วครับแล้วชิโร่วิ่งมามันไม่ทันนะผม10-8นี้ธง A หรือ B ก็ได้ซิกต้องการ A หรือ B ก็ได้เอาแล้วตอนนี้แล้วเซิร์ฟเก็บลูเทอร์ล้มลงไปแล้วกูดูการเล่นแบบนี้ครับดูการเล่นแบบนี้เซิร์ฟทำให้เห็นแล้วว่าความสามัคคีคือพลังแล้วเซิร์ฟก็เก็บทางฝั่งของซิกล้มลงไปทำให้ไปมาเก็บธง A ปิดท้ายเป็น15-8ไปตัวเก็บธงเลยก็ว่าได้ครับตรงนี้เปลี่ยนจากเนิร์ดเป็นไปแล้วเพราะไปคนเดียวก็เสียวได้แล้วไปคนเดียวพยายามมาต่อยกันเอ้ากระเด็นโอ้โหเกือบตาย15-8เอาแล้วครับเองตอนนี้ก็ตายิงห่องซิกแล้วกำลังจะปิดเกมแรกแล้ว4นาทีซิกต้องการเป็น3ธง2ธง3ธงครับต้อง3ธงครับ2ธงไม่ได้14แต้มต้อง3ธงถึงจะ15แต้มเวลาร้อยเต็มที่15 3นาที50ถือว่าถามว่าทันไหมทันอยู่อุ้ยแล้วไปฮะเก็บทางฝั่งสมโจทย์ไปครับเอาแล้วมูจักกี้จัดต่อเลยอ่ะแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้ไปอ่ะแล้วเจอเลยเก็บโดยไปออกไปครับโอ้แล้วตอนนี้ครับไปออนไฟสุดๆครับแล้วชุบเพื่อนขึ้นมาด้วยฮะแล้วจุงจีครับกลับมามีกระสุนอีกครั้งครับตรงนี้แล้วมาโคจุงจีครับจุงจียิงมาโคลงไปเซิร์กสับร้อยฮะเซิร์กอยู่ไหนเซิร์กมาโคไปแล้วมาโคตายไปเรียบร้อยครับผมโดนเซิร์กฮะและตรงนี้ครับเอ็ดคิงและโดนเซิร์ก
เซิร์กไม่เข้าฮะแล้วจะเข้าทีสุดท้ายครับโอ้โหแล้วเรียบแล้วโอ้โหนี่คือคอมโบคอมจอยจริงๆฮะแม่และเนิร์ดเห็นแล้วแล้วมันไม่โดนนะฮะไม่โดนแล้วเรียบร้อยครับเก็บหมูจุ่มจากเกมไปครับแล้วลูเทอร์ครับใช้หมัดเปล่าต่อยแล้วเรียบร้อยเก็บไปเจอไปครับเก็บลูเทอร์จากเกมไปแล้วไมเคิลครับถ้ามาเชมันโหดแค่คนเดียวตรงนี้มันทำอะไรไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนกูด้วยเพื่อนเพื่อนจะกูด้วยตรงนี้ครับปิดชัยชนะไปเลยครับและเป็นทางฝั่งเจเอเคครับชนะในแมปแรกของเกมนี้ไปครับผมโอ้โหได้18ต่อ8อีกแล้วครับคุณตีครับโอ้โหเอาให้ไปเจอกับแมปที่2ครับนำมากดดันทางฝั่งซีซิกได้ก่อนนะสำหรับเจเอเคไม่ทันนะผมโอ้โชว์ฟอร์มที่โหดจริงๆครับไปวันนี้ไปมาดีเซิร์ฟเล่นแบบกดจนให้ปักฉลาไอ้มาเชที่แบบโหดๆทางฝั่งซิกซิกนั้นเงียบไปเลยโอ้โหและปืนนะผมบอกก่อนเลยผู้ปิดทองหลังพระของจริงครับไม่ว่าจะเป็นไลออนและจุงจิฮะเล่นไม่ทำให้ไลทางฝั่งม็อกโคซิกซิกนั้นไม่ได้เล่นเลยฮะทำให้มาเชซ้ำร้อยไม่ได้ครับผมนี่ครับปืนนะผมบอกก่อนนะของจริงนะกำลังขึ้นมาแทนกำลังขึ้นมาแทนโรเบิร์ตนะฮะคนนี้โอ้โหยิงเป็นลมยิงเป็นลมเลยฮะจังหวะนี้ฮะและเนิร์ดจะเก็บทงเพื่อนนำเป็น21เลยหรือเปล่าและเป็น21เลยไหมไม่ใช่ครับจะ21ไหม21ไหม21ไหมเนิร์ดหมายดีโอ้โหเป็น21ต่อ8ครับผมบอกแล้วครับว่าเวลามันไม่ทันนะจบไปตั้ง18ต่อ8แล้วครับคุณแจ็คกี้ครับอุ้ยคุณพูดถึงโรเบิร์ตหน่อยฮะที่เขาไม่ได้เล่นปืนชุด JK หลักฮะคุณเต๋โอ้โหเพราะว่าเนื่องด้วยสถานการณ์นะอย่างที่ผมบอกครับโรเบิร์ตน่าจะใช้ก็แล้วพักร้อนละกันนะผม พักร้อนนะแม่พักร้อนนานไปหน่อยเท่านั้นเองครับผมเลยไม่ได้มาดีทำอะไรแล้วนะมาดีทำอะไรแล้วนะอยากร้อนสับฮะจะสับฮะจะสับฮะขึ้นมาโดนชิโลหรือเปล่าชิโลหมุนวาร์ปแล้วชิโลทันนะเดียว3จะจบเลยครับแมตช์หน้าก็จบแล้วครับเดียว5ไม่ไหวแล้วนะถ้าไม่ไหวเจ็บพอแล้วนี่เจ็บจริงเลยและตรงนี้ครับผมพูดได้เต็มปากครับว่าจันทคารชนะในแมตช์แรกเป็นที่เรียบร้อยครับเพราะว่าเวลาในการเก็บธงเนี่ยมันไม่ทันจริงๆครับต่อให้ไบอันลาเซลจะพยายามเก็บอีก2ธงมันก็ไม่ทันนะเพราะว่าแต้มมันได้แค่18ครับผมแปและตรงนั้นครับเจสตี้ฮะก็ขอ MVP บ้างให้กูได้เกิดบ้างตรงนี้แล้วเรียบร้อยครับนำไป24ต่อ8ครับตรงนี้โอ้โหและ10วินาทีสุดท้ายสำหรับจันทร์คาร์และซิซิกในแมปแรกครับขอแสดงความยินดีกับจันทร์คารครับชนะในแมปแรกไป2ต่อ0เกมครับคุณจุครับครับผมครับคุณจุครับแล้วก็เป็นทางด้านจันทร์คารชนะไปครับเป็นทางด้าน MVP คนแรกครับไปครับผมคิวไป11เก็บธงไป1เลยนะครับผมแล้วก็คุณเนิร์ก MVP ด้าน2เป็นคิว4เก็บธงไป2ครับ MVP คนที่3คือเซิร์ฟครับผมคิว11ตายไป1เท่านั้นครับคุณแจ็คคุณเต๋ครับโอ้โหผมบอกได้เลยนะครับว่าการแข่งขันรอบนี้นะฮะเหลือเพียงรอบสุดท้ายครับและอีก2แมปเท่านั้นฮะไม่งั้นนะครับถ้ายังซิกซิกยังทำคะแนนไม่ได้ตรงนี้ครับผมบอกเลยว่าลำบากแน่ๆครับในแมปถัดไปฮะย้ำแทนหรือเปล่าฮะคุณแจ็คคุณว่าไงและสัญลักษณ์ของคนที่จากมันอยู่ที่อกและกูไม่ทิ้งแค่ไว้ที่หลังและต่อให้เพื่อนกูกลายเป็นศพผ่านและกูเจ๊แค่กูคิงเอาในสุดดำพวกกูไม่ท้อไม่คุยกับเสี่ยพวกกูไม่อยากจะผูกพันว่ะรีบมาให้หมดลงมาที่แกงพวกมึงก็รอมึงเลยมีทางจะสู้กูได้เพราะหัวมึงไม่ได้ขาดมึงก่อนไอ้และคำที่ดูถูกกูแจ็คควรจะทำเองพวกรันกันมาเท่าไหร่ให้มึงลองกลับไปฟังเพลงให้มึงดูกันเอาเองfamily สตรีมันคิดและดูดีเอาทองกันมาเท่าไหร่สัตว์สมองมันควรกินนายเชื่อไม่ใช่มาบอกว่า JK สิตตีของมันกูก็ฟังทั้งหมดไม่เชื่อมึงยอมให้ดูดีเฮ้ยบอกเจ้าของมาเทว่าทำเหี้ยอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของพวกลุงหมาที่เข้าข้างว่า